represent wood marking at the back of the hood. The cobbler, or in Thai we call it mù hào. It also be the little toxic venomous snake. And it venom act on the nervous system like king cobbler and also cause necrosis at the bite site. But when biting, it have a different habit that it only strike. And then it is only one third of its own venom. But only one third is enough to kill the victim like you in only one bite. Then the bite of this one, it cause paralysis to the victim and the cause of death due to the spinal cord failure. When comparing the venom of this one and king cobra, which one is more potent, madam? Which one? Yes, very good. Its venom is around 5 times of king cobra venom in the same amount. And be ranking number 12 in the ranking of the most venomous snake in the world. Cobra live on small rodent, frog, pole, chip, bird, or even the other smaller snake. ครับงูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองู เอานะครับเป็นงูที่มีพิษรุนแรงต่อระบบประสาทเช่นเดียวกับงูจงอางนะครับพบในพื้นที่ราบลุ่มตัวที่ทำงานของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเมื่อถูกรบกวนก็มีพฤติกรรมคล้ายกับงูเห่าไม่คล้ายกับงูจงอางคือทำอะไรครับแผ่แม่เบี้ยแต่แม่เบี้ยของงูเห่าของงูจงอางอันไหนใหญ่กว่าครับเห่าใหญ่กว่าแต่สั้นกว่าใช่ไหมและด้านหลังเห็นไหมครับดูให้ดีลายมีดอกจันกลมๆคล้ายๆดาว ก็เป็นข้าราชการตัวนี้ก็ช่างสัญญาบัตรนะครับอย่างน้อยก็ในร้อยนะครับเมื่อกี้งูจงอางมีลายคล้ายๆก้านปลาหัวกลับก็เป็นแค่จ่าเท่านั้นเองแต่พี่ดูแลระดับ18อันนี้อันดับ12ของโลกพิษแรงกว่ากันประมาณ5นะนั่งลงหลังไปเช่นเดียวกับจงอางและสาวๆทั้งหลายพอถึงช่วงนี้หมอก็มีเรื่องอยากจะบอกด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเตือนเขาให้ดีนะครับว่างูเห่าเนี่ยนะครับเป็นงูที่มีลักษณะนิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นสาวๆถ้า จะคบกับเพื่อนต่างเพศสืบประวัติให้ดีนะครับคนที่เราจะคบด้วยนะครับถ้ามีพฤติกรรมนะสอบไปทางเหมือนงูเห่าอย่าเข้าใกล้นะครับอันตรายมากทราบไหมครับว่างูเห่าไม่ดีอย่างไรอยากทราบไหมนะครับหรืออยากทราบไหมอยากทราบอ่ะอยากนะแล้วอย่าเรียนแบบงูเห่านะครับเพราะความเป็นสุภาพบุรุษจะไม่หลงเหลืออยู่เลยเนื่องจากว่างูเห่านี่มันไม่รับผิดชอบครับพวกนี้ไข่แล้วทิ้งนะครับ แต่ว่าไข่ในจะผสมพันธุ์ในช่วงปลายฤดูฝนนี่แล้วก็ต่อฤดูหนาวแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2